านไดฮีโร่6ชัยลิเวอร์พูลต่อเวลาเบียดเชลซี 1-0 ซิลคาราบาวครับการแข่งขันฟุตบอล EFL ครับครั้งที่64หรือคาราบาวครับ2023/24นัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบรีย์ประเทศอังกฤษเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีและลิเวอร์พูลวันนี้เชลซีใช้แผน 4-2-3-1โคพาเมอร์ราฮิมสเตอร์ลิงและนิโคลาแจ็กสันนำทัพในแนวรุกด้านลิเวอร์พูลมาในระบบ 4-3-3 ลุยดีอาร์ตฮาวิเอลเลียตและโคดี้กักโปลาตาคายผลการแข่งขันปรากฏว่าในเวลาปกติ90นาทีทั้ง2ทีมพยายามเปิดเกมบุกแลกใส่กันแต่ไม่สามารถเจาะตาข่ายกันได้ทำให้ต้องต่อเวลาอีก30นาทีเพื่อหาทีมแชมป์ในช่วงต่อเวลาพิเศษนาที118เวอร์จิลฟานไรท์สวมบทฮีโร่ให้กับทัพหงแดงเมื่อขึ้นมาเติมเกมรุกในจังหวะเตะมุมก่อนได้มงเข้าไปตรงตะข่ายทำให้ลิเวอร์พูลเบียดชนะเชลซี 1-0 เข้าป้ายได้สำเร็จจากชัยชนะนัดนี้ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยที่10มากที่สุดเหนือทุกสโมสรส่วนเชลซีเข้าชิงชนะเลิศทั้งหมด10ครั้งได้แชมป์และรองแชมป์อย่างละ5ครั้งขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ